リンクスタート。ให้ดอมสตูดิโอครับผมอาร์ตโตยครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับซีรีส์ที่รวบรวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องซอสอาร์ตออนไลน์โดยหัวข้อที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือ soft skill นั่นเองซึ่งความหมายของ soft skill นะครับก็คือทักษะหรือกระบวนท่านั่นเองโดยผมจะขอหยิบยกมาเฉพาะในส่วนของอนิเมะเท่านั้นนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพได้ง่ายเนื่องจากในนิยายนะครับอาจจะไม่สามารถหยิบยกมาได้ให้เห็นภาพนะครับเพราะว่าบางสกิลเนี่ยพูดถึงแล้วก็ไม่มีการบ่งบอกนะครับว่าใช้ท่าออกท่ายังไงโดยเราจะมาเริ่มกันที่ท่าอย่าง vertical arc นะครับสกิลดาบมือเดียวซึ่งมีการฟัน2จังหวะเป็นรูปตัว V โดยปรากฏในอนิเมะตอนที่2นะครับระหว่างที่คิริโตะเนี่ยกำลังสู้กับ Elephant the Cobalt Lord นั่นเองSonic Leap สกิลดาบมือเดียวที่มีรูปแบบการโจมตีที่จะแดชเข้าไปหาศัตรูและทำการฟันดาบเพื่อโจมตีเป็นเส้นแนวตั้งนั่นเองครับ Ledge Spike ชาร์จสกิลหรือรูปแบบการโจมตีที่ใช้ดาบพุ่งเข้าไปแทงเป้าหมายนะครับโดยจุดเด่นของการใช้สกิลนี้นะครับก็คือจะทำให้เราสามารถลดระยะช่องว่างระหว่างตัวเรากับเป้าหมายได้นั่นเองถัดมาใกล้ๆกันก็คือสกิลของฝั่งอสุนากับท่าลิเนียซึ่งเป็นการโจมตีพื้นฐานแรกสุดของเลเปียนะครับโดยจะทำการพุ่งเข้าไปแทงเป้าหมายอย่างเต็มแรงด้วยความเร็วระดับสูงซึ่งท่านี้นะครับปรากฏตอนที่อสุนาแท็กทีมสู้กับคิริโตในอนิเมะตอนที่2นั่นเองโดยท่านี้นะครับถึงแม้จะมีความคล้ายกับเลสไปที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ท่าลิเนียนะครับถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพราะว่ามีความเร็วที่เหนือกว่านั่นเองสแลนสกิลดาบมือเดียวที่ใช้รูปแบบการฟันโดยมีเส้นการโจมตีแบบฉีดโดยมีแนวพื้นที่โจมตีมากกว่าการใช้ซอสสกิลอย่าง vertical และ horizontal นะครับซึ่ง2สกิลที่กล่าวมาเนี่ยมีรูปแบบการโจมตีเพียงเส้นแนวตั้งและแนวนอนเท่านั้นส่วนท่านี้นะครับจะเป็นการฟันแบบเฉียงลงจังหวะเดียวทำให้สามารถเลือกทิศทางได้นะครับนั่นคือบนขวาไปล่างซ้ายหรือจากล่างซ้ายขึ้นบนขวาทำให้มีพื้นที่ในการโจมตีมากกว่านะครับต่อกันที่ vertical นะครับทักษะดาบมือเดียวที่ใช้การโจมตีแบบผ่านลงมาเป็นเส้นตรงใส่สตูถือเป็นหนึ่งในสกิลพื้นฐานของผู้เล่นระดับต้นในซอสอาร์ตออนไลน์เลยนะครับ vertical square นะครับซอสสกิลมือเดียวที่มีการโจมตี4จังหวะที่ฟันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบแนวตั้งนั่นเอง horizontal square ซอสสกิลที่มีความใกล้เคียงกับ vertical square ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะแต่ต่างกันที่เปลี่ยนจากการฟันแนวตั้งเนี่ยเป็นรูปแบบการฟันแบบแนวนอน4จังหวะนั่นเองให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับBubble Strike ทักษะดาบมือเดียวระดับสูงซึ่งจะปลดล็อกนะครับเมื่อเพลเยอร์เนี่ยมีระดับสกิลดาบมือเดียวที่ถึง950เป็นการโจมตี1จังหวะที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยพุ่งแทงเข้าใส่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงและทรงพลังอย่างมากแถมมีระยะที่ไกลและความรุนแรงที่มากกว่าซอสสกิลอย่างLedge SpikeนะครับFail Crescent นะครับซอสสกิลระดับสูงที่มีรูปแบบคล้ายประจันเซี่ยวโดยเป็นการโจมตี1จังหวะของสกิลดาบมือเดียวซึ่งท่านี้นะครับจะย่นระยะห่างของตัวเองกับเป้าหมาย4เมตรภายในเวลา 0.4 วินาทีโดยมีรูปแบบการฟันจากขวาล่างเฉียงขึ้นไปบนซ้ายนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยถูกใช้โดยเจ้าลิซาร์ดแมนลอร์ดในอนิเมะตอนที่8นั่นเองเลเวอร์หนึ่งในซอสสกิลพื้นฐานสุดของการโจมตีนะครับโดยจะเป็นการโจมตีที่พุ่งเข้าไปแทงเป้าหมายนะครับซึ่งมีความคล้ายกับเลสไปแต่ท่านี้นะครับในการออกซอสสกิลเนี่ยจะเป็นการยกดาบขึ้นมาพาดบนไหล่แล้วฟาดลงมาเล็กน้อยก่อนที่จะพุ่งตัวเข้าไปแบบที่ใครใช้สู้กับเจ้าเฟนซี่บอลในตอนที่1นั่นเองเวอร์วินซอสสกิลการโจมตี1จังหวะที่ใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยเหวี่ยงค้อนเฉียงขึ้นจากล่างขวาไปยังบนซ้ายและก่อให้เกิดขึ้นอัดกระแทกระดับหนึ่งซึ่งมีผลในการน็อกแบ็คคู่ต่อสู้ด้วยซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็คือเอกิลนั่นเองและถึงแม้จะดูรุนแรงนะครับแต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในสกิลพื้นฐานสุดของสายคอนเท่านั้นAvalanche ซอสสกิลระดับไฮเลเวลที่มีรูปแบบการโจมตี1จังหวะโดยการโจมตีนะครับจะเป็นรูปแบบการผ่านลงมาโดยใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยในการจับดาบโดยถ้าฟันนี้นะครับเหมือนกับซอสสกิลอย่าง vertical แต่มีความรุนแรงมากกว่านั่นเองอีกทั้งยังไม่สามารถถูกปัดวิถีดาบได้นะครับจากการโจมตีด้วยดาบมือเดียวเพียง1ครั้งก็คือถ้าจะปัดสกิลนี้ได้นะครับต้องใช้การโจมตีหลายจังหวะนั่นเองFlashing Penetrator นะครับซอสสกิลที่มีระยะการโจมตีไกลที่สุดของสายเลเปียหรือท่านยังมีความรุนแรงที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับโดยท่านี้เนี่ยถูกใช้โดยอาซูนะซึ่งท่านี้นะครับเป็นการวิ่งเพื่อเพิ่มความเร็วและปล่อยซอสสกิลโดยจะทำให้ตัวเพลเยอร์นะครับพุ่งไปพร้อมกับเลเปียด้วยความเร็วที่สูงมากกว่าท่าอย่างลิเนียแต่ก็มีข้อเสียก็คือดีเลย์จากการใช้ท่าเนี่ยครับจะกินเวลาค่อนข้างนานทำให้ตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายหลังใช้สกิลนั่นเองStar Splash หนึ่งในซอสสกิลระดับสูงของสายเลเปียที่มีการโจมตีถึง8ทิศด้วยกันจนจะทำการโจมตีจุดต่างๆนะครับ 5-7 ครั้งและ Last Hit นะครับจะอยู่ที่บริเวณอกของสตูเป็นจังหวะสุดท้ายนั่นเองและปิดไบต์นะครับสกิลการโจมตีระดับกลางของมีดอาวุธสั้นที่ทำการพุ่งเข้าหาสตูและโจมตีด้วยมีดสั้นนั่นเองฟัดเอ็ดซอสสกิลของสายโจมตีมีดสั้นที่จะมีการโจมตีเป้าหมายด้วยการฟันมีดเป็นแนวตั้งนะครับขึ้นไปจากล่างขึ้นบนนั่นเองEmbracer สกิลการโจมตี1จังหวะที่ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธนะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นศิลปะการต่อสู้นั่นเองโดยที่จะใช้มือนะครับในการรวบรวมพลังทำให้เกิดเอฟเฟกต์แสงสีเหลืองขึ้นมาเป็นการเปิดใช้งานสกิลและใช้ฝ่ามือนะครับในการทะลวงศัตรูแบบที่คิริโตใช้นั่นเองSingle Shot เบสิกสกิล1ฮิตที่เป็นการโจมตีด้วยการปาอาวุธขนาดเล็กใส่เป้าหมายโดยจะทำความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่มักจะใช้เพื่อการหลอกล่อหรือยั่วยุเป้าหมายเป็นหลัก
ซูจิคาเซสกิลโจมตี1จังหวะของดาบสายคาตานะซึ่งท่านี้นะครับจะมีระยะเส้นซอสสกิลเนี่ยที่ยาวเล็กน้อยแต่แลกมาด้วยการที่ต้องใช้เวลาสักพักนะครับในการชาร์จแต่ก็ไม่นานมากหลังจากชาร์จเสร็จนะครับจะเป็นการฟันที่รวดเร็วมากจนตาเปล่ามองไม่ทันนั่นเองโดยเป็นการฟันจากซ้ายล่างครับเฉียงขึ้นไปบนขวาด้วยความเร็วสูงยูกิฟูเนะซอสสกิลของสายคาตานะที่จะทำการสะบัดดาบนะครับเพื่อฟันเป้าหมายให้ลอยขึ้นไปในอากาศแบบที่อิลูแฟงเดอะโคโบลอดใช้นั่นเองครับปิดท้ายกันด้วย Starburst Steam นะครับ Unique Skill ของดาบคู่ที่มีการโจมตีถึง16ฮิตด้วยกันโดยท่านี้นะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะมีมากกว่า16ฮิตใช่ไหมครับและแถมจากข้อมูลนะครับรูปแบบในการออกท่าเนี่ยมันมีถึง21ครั้งด้วยกันแต่ในข้อมูลนะครับระบุว่ามี16ฮิตเท่านั้นทำให้ผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่ามัน16ฮิตจริงๆหรือเปล่าโดยท่านี้นะครับคิริโตะใช้ครั้งแรกในการสู้กับ The Grim Eye นั่นเองก่อนที่จะใช้สู้กับคายาบะอากิฮิโกะนะครับแล้วก็นำมาใช้ใน The Movie อย่าง Ordinal Scale ด้วยนะครับสำหรับซอสสกิลนะครับของ SAO เนี่ยคร่าวๆที่หยิบยกมาให้เห็นภาพได้ก็จะประมาณนี้ทั้งนี้นะครับผมหยิบมาแค่ในส่วนของอนิเมะเท่านั้นเพราะถ้าผมรวบรวมจากในมังงะและนิยายด้วยเนี่ยหรือรวมภาคอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับจะทำให้คลิปมีความยาวเกินไปซึ่งง่ายก็คือผมขี้เกียจทำนั่นเองครับ สำหรับข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยยังไงสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้านี่